ถ้าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันทั้งซ้ำซากและจำเจBeat FM ขอนำเสนอความเป็นอิสระทางความคิดใน This is Beat FM Think ให้ต่าง Podcast ในวันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารสูงสุดจากวันวรินทร์บ้านและที่ดินคุณอุ้มวันวรินทร์พูนผลฮิรันห้ามพลาดหลังรายการเดินหน้าประเทศไทยทักทายนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เรากำลังจะออกอากาศตอนนี้ Guest Speaker ของเรามาแล้วนะคะคุณวันวรินทร์มาพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตเสียงปรบมือเราไม่ใช้ซาวเราแบบนี้เลยโอเคเปิดหน้าเปิดตากันค่ะทักทายบอสอุ้มสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวิลินซี่คิวทองมากเลยกว่าจะได้คิวมาวันนี้ถือว่าโอ้ขอบคุณมากก็ขอขอบคุณคุณวิลินซี่ด้วยนะคะแบบที่ให้เกียรติทางวันวรินทร์ค่ะให้เกียรติบอสอุ้มในวันนี้ได้ค่ะช่วงแรกไหนๆก็มาแล้วเราก็รอไลฟ์ส่วนทักทายไลฟ์กันได้ใครอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คอมเมนต์มานะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณอุ้มส่วนตัวนิดนึงได้ค่ะโดยส่วนตัวนะคะก็ชื่อเล่นชื่ออุ้มนะคะก็ชื่อจริงก็วันวรินนะคะภูนผลฮิรันค่ะซึ่งตัวของอุ้มเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดลำปางค่ะคนเหนือเจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสดายเจ้าไม่กำลังจะถามว่าปกติเกสเวลามาในรายการที่ไม่ใช่คนอุบลอย่างพี่กี้เองพี่กี้ก็ไม่ใช่คนอุบลพี่กี้ก็มาตกหลุมรักสาวอุบลเอ๊ะบอสอุ้มตกหลุมรักชายหนุ่มที่อุบลหรือเปล่าคะหรือยังไงโอ้โนค่ะไม่มีค่ะไม่มีเหรอคะเอ๊ะไม่มีแล้วคุณอุ้มยังไงมายังไงถึงได้มาอุบลล่ะคะนี่จริงๆมันยาวมากนะคุย3วันยังไม่จบเลยกว่าจะมาอยู่อุบลเนี่ยเอาให้สั้นๆเพราะว่าเข้าช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่ถ่ายถามเกี่ยวกับส่วนตัวนิดนึงเป็นมายังไงค่ะจริงๆก็ตัวอุ้มเองเป็นคนจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็มาอยู่อีสานเนี่ยค่ะก็นานพอสมควรละก็มีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็มีลูกสาว1คนค่ะแล้วทีนี้ก็ครอบครัวนิดหน่อยเนาะค่ะครอบครัวนิดหน่อยอันนี้หน่อยเนาะแล้วก็แบบได้มาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะในปีที่เขาเรียกว่าปีน้ำท่วมอ่ะ2ปีติดกันอ๋อใช่ๆอุบลมีน้ำท่วมครั้งใหญ่ๆใช่คุณมาช่วงนั้นเลยใช่ค่ะดิฉันมากับน้ำท่วมตายแล้วแล้วคุณไม่ตะลึงงานคุณจะอยู่ได้ยังไงอุบลอะไรอย่างนี้เหรอดิฉันก็กลัวค่ะตอนแรกคือแบบว่ามาครั้งแรกนี่แบบอุบลราชธานีนี่ทำไมเฮ้ยตอนนี้มันหนาวมากนะมันหนาวแบบหนาวลมอะค่ะต่างจากบ้านเกิดต่างจากลำปางกันต่างกันเลยค่ะเพราะที่ลำปางจะเป็นแบบว่าเวลาเราหนาวมันจะหนาวแบบเย็นเหมือนอยู่เกาหลีอย่าก็คืออากาศจะนิ่งๆเย็นๆกดๆหน่อยใช่แล้วก็มีหมอกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีลมอากาศมันสบายแต่พอเรามาอยู่อุบลเนี่ยเราก็แบบอุ๊ยทำไมมันหนาวขนาดนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะมาช่วงในปีที่น้ำท่วมด้วยเนาะปีไหนน้ำท่วมก็จะหนาวมากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะคุณวิลินซี่ก็อุบลเป็นพื้นที่สูงเพราะฉะนั้นอุบลก็จะแห้งเป็นหลักพอเวลามีลมหนาวมามันจะเกิดการไหลเข้ามาของลมของอากาศเย็นอากาศเย็นมันหนักมันไหลเข้ามาในพื้นที่มันก็เลยทำให้มีลมเยอะฝุ่นเยอะต่อพื้นเพคุณอุ้มเป็นคนนิสัยยังไงคะเป็นคนน่ารักค่ะตั้งแต่กำเนิดนี่แหละเขาเรียกว่าอยู่เป็นค่ะอ๋อเหรอภาษาของดิฉันเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่เป็นคนก็โอเคค่ะจริงๆเป็นส่วนตัวแล้วเมื่อก่อนเลยนะคะจะเป็นคนซีเรียสค่ะคนเครียดคนเครียดคนจริงจังจริงจังค่ะจริงจังไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลึกๆจะเป็นคนที่มีความมั่นใจแต่ที่สำคัญเลยที่ใครๆก็รู้จากเราว่าเราเป็นคนยังไงโดยลักษณะเอกลักษณ์ของเราก็คือเป็นคนที่ขยันค่ะค่ะค่ะนึกตัวเองว่าจะต้องผันตัวเองออกมาสักอย่างนึงแต่ตอนนั้นคิดไว้เลยไหมคะว่าถ้าเราออกจากงานบริษัทตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมาอสังหาริมทรัพย์เลยไม่อสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่ไกลตัวมากแล้วเป็นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเป็นขายที่ดินขายบ้านมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากแล้วเราไม่มีความรู้ไม่มีโนว์ฮาวในเรื่องนั้นเลยใช่วิลินซี่เชื่อไหมว่าเราก็ไปขายอยู่ลาวนะโอ้คุณเก่งมากเลยนะดิฉันกล้าหาญค่ะดิฉันมีความกล้าหาญความขยันบวกความกล้าหาญค่ะดิฉันก็ไปขายอยู่ที่ลาวอะไรเงี้ยก็ได้ยอดดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าใจว่าธุรกิจที่มันใช่สำหรับเรามันก็คงจะเป็นเครื่องสำอางเราก็เลยมุ่งประเด็นมาตรงนี้แล้วก็มาสมัครเป็นเซลของบริษัทแล้วก็ลองวิ่งทั่วอีสานนะคะขับรถทั่วอีสานเลยนะไปขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ในบทบาทของเซลค่ะคือเราชอบเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะเรามาคุยกันต่อนิดนึงพอหลังจากที่ไปเป็นเซล
ต่างๆในจังหวัดขายนี่คุณขายเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วยังไงคะมันไม่พอใจอีกแล้วเหรอแล้วมันแล้วจุดเริ่มต้นของอสังหาริมทรัพย์มันมายังไงคะคือจริงๆมันเป็นตัวเลขที่ดีนะตอนที่เราทำพวกเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะค่ะแต่ทีนี้เราก็มานั่งคำนวณดูแล้วเนาะรายได้นะมันพอยังชีพเลยนะมันเลี้ยงเราได้ค่ะเลี้ยงเราได้แต่มันยังไม่สามารถตอบโจทย์เราว่าเฮ้ยในวันข้างหน้าเราจะสามเราต้องขายขนาดไหนวะเราถึงจะแบบสามารถมีบ้านได้อะไรเงี้ยค่ะมีซื้อบ้านซื้อรถได้มีทรัพย์สินได้มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือลูกดิฉันเรียนแพงนะคะก็เลยแบบต้องหาเงินเยอะนิดนึงหมายถึงว่าธุรกิจมันดีแหละธุรกิจมันดีกับเราเดี๋ยวไม่แต่ว่าเรามองว่ามันดีอ่ะมันก็ได้เท่านี้แหละแต่ถ้ามันจะได้ไปอีกเท่านึงหรือตามความต้องการของเราเนี่ยเราจะต้องมีปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ที่มันจะไปยังไงแล้วธุรกิจที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์ยังไงคือตอนนั้นก็ยังคิดไม่ออกก็เลยเริ่มใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วมาธุรกิจอสังหาเลยไหมคะหรือยังเป็นอีกขยะช่วงที่เป็นพวกเครื่องสำอางอะเนาะเราก็มันก็ไม่ได้เชิงว่าเราทำค้าปลีกหรืออะไรเราก็ไปทำพวกบริษัทเครือข่ายเนาะจริงๆแล้วอะอยากขอบคุณบริษัทเครือข่ายนะคะที่เราเคยทำงานมาทุกบริษัทเลยก็ว่าได้นะคะที่เราเคยทำงานกลับมาทั้งผู้นำอะไรเงี้ยเขาดูแลเราดีเขาสอนแนวคิดเราดีเราได้ประสบการณ์จากตรงนั้นมาเยอะมากๆแล้วก็มาใช้ในงานที่เราทำในปัจจุบันตอนนั้นก่อนที่จะพลิกมาเป็นอสังหาเราก็ทำเครือข่ายนั่นแหละมันเป็นช่วงฮอตเราจะเป็นคนไปตามกระแสตอนนั้นเขาฮอตมากในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ทำจ้ะแล้วก็เจอผู้คนมากมายถูกไหมคะแล้วทีนี้ก็พอมาจุดที่เราเปลี่ยนมาเป็นอสังหาน่ะเราอยู่แถวนี้เองนะแล้วก็อยู่ SK เราเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ SK อ๋อเหรอใช่ใช่อยู่ร้านแรกๆของคุณอยู่ SK พาร์คนี่เหรอใช่ใช่ถ้าร้านแรกเลยอยู่โรบินสันตั้งแต่ออกทำงานใหม่ๆแต่ว่าล่าสุดก่อนจะมาเข้าอสังหานะคะเราอยู่แถว SK นี่แหละอ๋อเหรอแล้วทีนี้ก็มันเป็นช่วงนึงที่เราก็มานั่งเขียนดูว่าเฮ้ยแล้วเราจะหาอะไรทำเพิ่มที่มันจะสามารถทำให้ชีวิตเราเติบโตไปมากกว่านี้เจริญไปมากกว่านี้ซึ่งมันมีไม่กี่อาชีพเองนะที่จะต้องไม่ต้องใช้เงินลงทุนขายประกันทำเครือข่ายเหมือนเดิมแต่เลือกบริษัทที่โอเคหน่อยแล้วก็ทำนี่แหละค่ะนายหน้าอสังหามันอยู่ในช้อยนั้นมันค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่เราทำเกี่ยวกับเครือข่ายแน่นอนเครือข่ายนี้จุดเด่นเขาคือคอนเน็กชันใช่เพราะนั้นเราก็จะเรียนรู้เรื่องของคอนเน็กชันได้ละครในชาติได้พบปะผู้คนใช่ค่ะแต่มันก็ยังไม่ใช่แวดวงอสังหาอยู่ดีมั้ยใช่ใช่ไม่ใช่แล้วทีนี้ตอนที่เราขายเสื้อผ้าอยู่ก็มีรุ่นพี่เนาะกับเราทุกวันนี้ก็นับถือพี่เขาเป็นครูบาอาจารย์นะคะแกก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะทำอสังหาเนี่ยเธอทำเลยแล้วเขาก็เลยแนะนำให้เราเนี่ยแบบทำป้ายอะค่ะป้ายติดอยู่ที่หลังเคาน์เตอร์ที่เวลาเราขายเสื้อผ้าที่เก็บตังค์อะค่ะว่ารับขายฝากจำนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเกี่ยวกับอสังหาโปรย okay. คล้ายๆโปรยโฆษณา okay. ไปแบบก็ในเมื่อมันมีร้านเนาะในเมื่อมันมีฮับของเรามันมีจุดแบบแค่ๆเป็นสำนักงานใหญ่ของเรามันมีคนมาเดินเลือกเสื้อผ้าในเมื่อเราจะแตกลายไปอีกอาชีพหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ว่าตุ้มตามลงทุนอะไรเลยก็ยังเป็นแม่ค้าปกติก็เอาไอ้ตัวป้ายตัวป้ายไปตอนนั้นเป็นวันวลินหรือยังคะยังค่ะตอนนั้นก็เป็นคนธรรมดาคนนึงแล้วทีนี้แต่ว่าร้านเสื้อผ้าเราอ่ะเป็นกลุ่มลูกค้าวัยทำงานซึ่งจะมีพวกน้องๆเภสัชพวกคุณหมอพวกอะไรอะพวกอาจารย์อย่างเงี้ยจะเป็นขาประจำเขาจะมาซื้อเสื้อผ้ากับเราประจำแล้วทีนี้เขาก็เห็นป้ายตัวนั้นอะทุกคนก็อ่านแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการติดต่ออะไรผ่านมาประมาณ8เดือนนะคะลูกค้าก็มีรายแรกที่เข้ามาติดต่อเราเขาบอกว่าเขาอยากขายบ้านอ๋อก็คือหมายความว่าติดก็เริ่มต้นจากตรงนั้นไว้ด้านหลังใช่ค่ะก็ขายเสื้อผ้าปกติแต่ก็มีป้ายติดด้านหลังไหนๆก็ที่ของเราแล้วอะเนาะแล้วก็ติดแปะว่าขายฝากอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีเดินมาใช่ก็เห็นป้ายเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยเห็นป้ายมาให้ขายอันแรกคืออะไรฮะอันแรกเป็นบ้านค่ะบ้านพร้อมที่ดินอยู่แถวหลังสุนีค่ะเป็นงานขายฝากงานแรกงานแรกงานที่1ที่2ที่3ที่4หมายความว่าเป็นงานขายฝากหมดเลยเรามีบ้านอยู่แล้วแต่เราอยากขายคือขายฝากคือประมาณว่าจำเป็นจะต้องใช้เงินก็เลยนำเอาบ้านเนี่ยมาทำขายฝากอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้วตรงนั้นใช่ไหมคะที่บอสอุ้มเริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการไปติดต่ออสังหาริมทรัพย์กับหน่วยงานองค์กรต่างๆจะต้องไปธนาคารไปกรมที่ดินไปกรมที่ดินจะต้องติดต่อยังเอกสารไปดูที่อย่างเงี้ยค่ะคือเข้ามาฝากขายเราก็ต้องมาขายฝากเนาะเราก็ต้องไปดูที่ให้เขาว่ามูลค่าที่เขาจะเอาไปยืมเงินไปเนี่ยมันคุ้มไหมอะไรเงี้ยค่ะความรู้ตรงนี้ค่ะบอสอุ้มเอามาจากไหนอะปกติขายเสื้อผ้าไม่น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับที่ดินป่ะหรือว่ารู้อยู่แล้ว
ต้องไปยังไงพอมีความรู้อยู่บ้างรางวัดยังไงพอมีความรู้อยู่บ้างค่ะจากการแบบบางทีเราคุยกับคนอื่นๆเขาเราถึงจะพอรู้ว่าอ๋อจำนองคือแบบนี้ขายฝากคือแบบนี้งานซื้อขายคือแบบนี้แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มค่ะประมาณนี้แต่ถ้าถามแบบว่าเวลาไปจี้ถามใครนะเขาไม่ค่อยตอบเราเขาจะไม่ค่อยเขาไม่ค่อยบอกเส้นทางว่าจะต้อง1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็อาศัยจากพวกที่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่สำนักงานที่ดินนะคะเวลาเราไปติดต่ออย่างเงี้ยเราก็ได้ถือโอกาสเนาะได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าขายฝากมันต่างกันจำนองยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หัดอ่านสัญญาที่เวลาเราได้มาก็เราก็จะเข้าใจว่าเอ้ยในสัญญาหรือว่าโฉนดเป็นแบบนี้ด้านหลังโฉนดจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยได้ความรู้มาเรื่อยๆแล้วทีนี้จุดประกายจากตรงนั้นนะคะมันก็เลยทำให้เราว่าเอ้ยงานเนี้ยทำไมเงินมันได้เร็วมากเลยนะจากการที่เราขายเสื้อผ้าตัวนึงเราจะได้กำไรแค่ตัวละร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยมันก็คือการบวกโปรฟิตเพิ่มขึ้นไปใช่มันได้เยอะมากซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นแล้วมันก็เอ้ยมันเป็นไปได้นี่หว่าอาชีพนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจโดดลงมาเต็มที่ในวันที่1มกราคม2557ตายจำแม่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าเนี่ยล่าสุดนะบอสเขาก็จะเป็นอารมณ์นี้นะเนี่ยจ้ะนี่อารมณ์นี้นะคะบมจ.วันวรินทร์บ้านและที่ดินให้บริการรับฝากซื้อรับฝากขายให้เช่าเซ้งธุรกิจขอสินเชื่อธนาคารบริการฝ่ายขายโครงการคือมันเริ่มมาจากการที่เราติดป้ายไว้ก่อนแหละค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะในร้านขายเสื้อผ้าเรานั่นแหละแล้วทีนี้ก็จะมีลูกค้าพี่ๆน้องๆเริ่มมาถามแล้วคุณก็เห็นโปรฟิตมันใช่ไหมค่ะคุณเห็นว่าอุ้ยเฮ้ยมันได้นี่หว่ามันได้นี่หว่าได้อะไรเงี้ยมันได้นี่หว่าเป็นงานที่โอเคมากแล้วเริ่มแล้วใช่ไหมทีเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคุณคิดแล้วว่าเอ๊ะถ้าทำธุรกิจเสื้อผ้าซึ่งมันดีอยู่แล้วแหละอยู่ SK เนี่ยมันดีอยู่แล้วตอนนั้นแต่คุณมองว่าถ้ามันจะให้มัน cover ภาพใหญ่ขึ้นมาอีกมันจะไปยังไงถ้าเสื้อผ้าถ้าดิฉันคิดแทนคุณนะคุณก็น่าจะเปิดโรงงานน่ะฉันว่าหรือไม่ก็เปิดขยายสาขาแต่คุณก็ยังคิดอยู่จนกระทั่งมาถึงเรื่องที่ดินป่ะคะคุณเห็นว่ามันเฮ้ยมันเป็นช่องทางอะตอนที่เสื้อผ้าเราก็เริ่มทำแบรนด์นะเราก็แบบเราก็คิดต่อใช่แล้วก็คิดต่อนะไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดขาดมันเลยเราคิดว่ามันมีช่องทางอยู่นะเราก็แค่แบบตัดเราก็ไปจ้างเขาตัดชุดทำงานสวยๆอะค่ะแล้วก็ไปขายอยู่ที่ซูนีอย่างเงี้ยค่ะรายได้ก็ดีนะแต่เราก็แบบเราก็รู้สึกมันก็ยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่มันยังไม่เยอะพอที่เราจำเป็นจะต้องใช้มันยังไม่ใช่นี่หมายถึงทั้งตัวธุรกิจด้วยแล้วก็ตัวเม็ดเงินด้วยป่ะคะใช่ค่ะเม็ดเงินหลักๆเลยแต่ตัวธุรกิจเราชอบอยู่เป็น CEO เป็น guest speaker ที่ดิฉันชอบมากค่ะตรงมากโอ้ค่ะตรงใจดิฉันเป็นคนตรงค่ะก็คือเงินค่ะ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 ก็ประมาณมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะในสำหรับการเป็นซิงเกิลมัมถูกไหมคะเราใช้ชีวิตเนี่ยเราจะมาปฏิเสธว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ขอพูดตรงๆอ่ะเนาะก็คือเราดูจากตัวของกำไรนี่แหละค่ะผลกำไรรายได้จะมายังไงเนี่ยในเมื่อเราอะอายุเราก็เริ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยเราล้อเล่นกับเวลาไม่ได้แล้วไงไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วความคิดนี้คุณคิดเมื่อ6ปีย้อนกลับไปคิดได้นี่มันก็ไม่ธรรมดานะธรรมดาไม่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คิดแบบนี้อยู่แต่มันไม่เจอเนาะมันไม่เจอมันยังไม่ใช่ยังไม่เจอค่ะมันยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วตอนนั้นคิดถึงเรื่องการตลาดยังไงว่าเอ๊ะมันมีสัดส่วนในตลาดเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเวลาเราไปทำการซื้อขายให้เขาเรียกนายหน้าไหมคะใช่ค่ะเขาเรียกว่านายหน้าใช่ค่ะเราคือบริษัทนายหน้าเลยหมายถึงตัวของเราตอนนั้นคือเราก็คือนายหน้าเลยเวลาเราแนะนำใครเราก็บอกว่าอ้าวอุ้มทำอะไรช่วงนี้อ๋อหนูเป็นนายหน้าค่ะแต่ตอนนั้นบอสอุ้มเองยังไม่ได้บริษัทยังไม่ได้จบก็เป็นแค่เพอร์ซันอลคือตัวเองเลยเป็นเซลล์หรือว่าอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เป็นแบบนั้นก่อนประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้พอทำตรงนี้เสร็จทำไมถึงจะได้มาตัดสินใจเป็นบจ.วันวรินทร์บ้านและที่ดินค่ะคือพอตอนที่เราเริ่มทำตอนแรกอ่ะใน2ปีแรกอ่ะเราก็พยายามศึกษาเนาะเพิ่มเติมว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะหาช่องทางยังไงใครจะมาฝากขายที่ดินเราเขาจะรู้จักเราได้ยังไงว่าเราขายที่ดินเราเป็นนายหน้านะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงจังหวะเหมือนเราก็โชคดีเนาะมันเป็นช่วงจังหวะของ Facebookนะคะเฟซบุ๊กเข้ามาพอดีซึ่งเราอ่ะก็เล่นไม่เป็นหรอกมีแต่แชร์ YouTube อะไรไปเรื่อยเปื่อยเห็นเขาทำอะไรกันเราก็ทำตามเขาแต่ว่าเราก็ให้สังเกตว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่พรีเซนต์ตัวเองว่าเราทำอสังหาเราขายอสังหานะโดยใช้ช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็น่าจะมีความคิดติ้งขึ้นมาว่านี่แหละคือวิธีที่จะประกาศตัวเองออกไปใช่เพราะว่าอย่างเดิมเนี่ยก่อนเดิมก็คือเป็นร้านก็อาศัยร้านนั่นแหละโดยติดป้ายขายฝากจำนองอะไรก็ตามไว้บนข้างหลังอ่ะให้เห็นให้ลูกค้าเข้ามาในร้านเลือกเสื้อผ้าแล้วเห็นตัวโตๆว่ารับขายฝากรับจำนองอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอถึงวันนึงพอมาทำภาษาอังกฤษมาซับเริ่มละทีนี้เริ่มจะแตกลายไปว่า
มันจะต้องให้คนรู้จักเราว่ะใช่ก็ใช้ Facebook ค่ะเป็นตัวพรีเซนต์ตัวเองออกไปเนื่องจากเราพื้นฐานเราเป็นเซลล์ถูกไหมฮะทำการตลาดบ้างแล้วก็เป็นเซลล์ไปทั่วๆเนี่ยคอนเนคชันแล้วก็งานเครือข่ายที่เขาก็สอนเราด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เราง่ายในการทำงานตัวนี้ในการพรีเซนต์ตัวเองออกไปบนโลกโซเชียลแล้วก็เราก็เลยแนะนำตัวเองว่าเราอ่ะเป็นนายหน้านะแต่เราไม่ได้แบบทื่อๆแล้วก็บอกว่าฉันเป็นนายหน้าเราก็แค่ถ่ายทอดเรื่องแอคทิวิตี้ประจำวันของเราให้เขาเห็นอย่างเช่นเราไปดูที่เราก็ถ่ายรูปเราอะไรเงี้ยค่ะเซลฟี่บ่อยๆถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เราก็บอกว่าวันนี้ไปดูที่มาร้อนจุงอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยค่ะที่ตรงนี้สวยมากเลยค่ะแล้วคนก็เริ่มติดตามเรามาตามนี้เรื่อยๆอะค่ะใช่ไหมคะใช่หลังจากที่บอสอุ้มทำตรงนั้นถามเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขั้นอีกช่วงหนึ่งถามว่าตอนที่เป็นเพอร์ซันแนลอยู่หลังจากที่มีแบรนด์เสื้อผ้าแล้วแหละที่ว่าจะต่อยอดแบรนด์เสื้อผ้าด้วยตอนนั้นคุณอุ้มใช้เงินลงทุนในตัวที่จะทำตัวอสังหาริมทรัพย์เฟสแรกของบอสอะเท่าไหร่ไม่มีค่ะตายไม่มีนะคะคุณคะอาชีพนายหน้าเป็นอาชีพที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่เรารู้สึกว่าคืออาชีพนี้แบบเป็นอาชีพที่พลิกชีวิตเราจริงๆที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปมากนะคะเพราะเป็นอาชีพที่ไม่ได้ใช้เงินทุนในการที่จะเอาเงินทุนนั้นมาลงอย่างค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราต้องจ่ายอยู่แล้วโดยในชีวิตประจำวันก็แค่เปลี่ยนจากค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์มาใช้ในงานแค่นั้นเองก็คือหมายถึงว่าเอาความต้องการคุณอยู่ตรงกลางใช่ค่ะคุณเอาความต้องการของลูกค้าคุณอยู่ตรงกลางแล้วคุณก็บาลานซ์ให้มันไปสู่สิ่งที่ลูกค้าต้องการใช่ค่ะเราอยู่ตรงกลางถูกไหมวันวันลินจะอยู่ตรงกลางก็คือมีความต้องการมาหาเราเราก็จะจัดแจงอะไรก็ตามกระบวนการของเราก็เป็นคนกลางนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นมันจะต้องมีกลเม็ดมีกลไกนะกลับมาค่ะกลับมาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งกลับมาจะเจอกันอีกช่วงหนึ่งนะคะเรายังอยู่กับบอสอุ้มของเราวันวลินนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะวันวลินบ้านและที่ดินเรามาคุยกันต่อหลังจากที่เราเกริ่นนำกันไปแล้วเมื่อช่วงสักครู่รู้แล้วว่าเป็นคนจากที่ไหนเป็นคนลำปางเป็นสาวเหนือมานะคะจนกระทั่งจับพัดจับถูทำงานบริษัทมาเปิดร้านขายเสื้อผ้าหลังจากนั้นก็เริ่มขายเครื่องสำอางเป็นเซลล์ด้วยวิ่งทั้งจังหวัดอุบลภาคพื้นอีสานนี่ไปมาหมดขับรถขับราเป็นผู้หญิงที่ขับรถเก่งมากเก่งชำนาญทางจนกระทั่งมามีความคิดว่าในเมื่อเรามีร้านเขาเรียกว่าอะไรขายเครื่องประดับขายเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางของเราแล้วเราก็ไปจับพัดจับถูกับเครือข่ายบ้างก็ได้คอนเน็กชันมาจนกระทั่งมีป้ายติดคำว่าขายฝากขายจำนองอะไรอยู่ในร้านตัวเองซึ่งร้านตัวเองก็อยู่ SK นี่แหละจ้ะข้างหน้าใช่ค่ะแล้วจนวันหนึ่งมีพี่คนหนึ่งเข้ามาเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรขายฝากใช่ไหมใช่ค่ะเคสแรกเลยเคสแรกขายฝากแล้วก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยงั้นมันต้องไปต่อได้แล้วก็เห็นมันมีโปรฟิตแล้วมันก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้อะไรมากพอหลังจากตรงนั้นแล้วมันไปต่อยังไงก็คือหมายถึงว่าแล้วก็ประกาศตัวเองว่าเป็นเซลล์ก็ใช้ Facebook มีโซเชียลมี YouTube Instagram ไปในที่นั้นดูที่นี้เขาพาไปดูที่เนาะเขาอยากขายที่เขาโอ้ยทีมันคือขายยากแท้มาช่วยขายหน่อยก็ไปเซลฟี่ไปถ่ายลง Instagram วันนี้อยู่นี่นะจ๊ะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันมายังไงจนกระทั่งมาเป็นบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวมันมาต่อยังไงจริงๆแล้วใน2ปีแรกอะค่ะคืออันนี้เป็นของเทคนิคส่วนตัวเนาะเทคนิคส่วนตัวในเรื่องของการตัดสินใจอันนี้ถือว่าเปิดเผยเคล็ดลับให้ฟังที่ติงให้ตาใช่ค่ะคือถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำเราเลยจำแม่นไงคะว่าเราทำจริงๆอะลงมือทำจริงๆแล้วก็ตัดสินใจทำจริงๆคือวันที่1มกราคมปี2557ค่ะโดยที่เรามีความรู้สึกว่างานอสังหาเนี่ยคือถ้าเราไม่มีทุนเลยเนี่ยสิ่งที่เราควรทำนั่นก็คือการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าคุณเอาจริงคุณถึงจะอยู่ได้ถ้าคุณไม่เอาจริงในทุกๆเรื่องนะคะมันก็อยู่ยากในธุรกิจนี้ทีนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคใน2ปีนี้ตั้งแต่วันที่1เนี่ย1มกราคมปี57เนี่ย2ปีนี้เท่านั้นที่ฉันจะลงมือทำตัวอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นนายหน้า 100% ก็คือทำเต็มเวลาใช่ทำเต็มเวลาเลยเสื้อผ้าก็เริ่มปิดเริ่มเก็บออกเก็บเสื้อผ้าออกวันที่สิ้นเดือนเมษายนในปี57
ค่ะแต่ในฐานะเดียวกันคือเราทำเลยตั้งแต่วันที่1มกราคมมาเนี่ยทำมายาวเลยโดยใช้ทุนจากเราทำทุนต้นทุนชีวิตของเราใช่ใช่เพราะอย่างที่บอกแล้วก็ออกดูที่เยอะๆนะคะออกดูที่เยอะๆคือพอเราประกาศออกไปในโลกโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะเริ่มแบบว่าเออเลออะไรเงี้ยถามว่ามีคนเชื่อถือเราเลยไหมตั้งแต่ครั้งแรกไม่หรอกค่ะไม่มีใครเชื่อถือเราในครั้งแรกหรอกแต่มันอยู่ที่เราต้องสอบแสวงหาด้วยตอนนั้นใช้ทุกวิถีทางนะคะไม่ใช่ว่าจะ Facebook อย่างเดียวก็ทำนามบัตรนะคะยังจำได้เลยนามบัตรก็ทำแถวนี้แหละค่ะแต่ว่านามบัตรต้องมีรูปเราต้องมีรูปเราต้องขายความเป็นตัวเราถ้าคุณเอาจริงอ่ะคุณจะกล้ารับเผชิญหน้าในทุกๆเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขายหน้าเรานี่แหละเราก็เอาหน้าเราไปเลยว่าเราเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์ไปไหนก็แจกอย่างเงี้ยค่ะบอกเขาว่าเราทำช่วงแรกๆท้อบ้างไหมคะไม่เลยค่ะไม่มีคำนี้เลยนะคะอันนี้พูดจริงๆไม่ได้แบบว่านู่นนี่นั่นเนาะก็คือเรารู้สึกว่างานนี้มันสนุกมากแล้วมันเป็นงานที่แบบว่ามันตื่นเต้นตลอดเวลาเพราะคุณไม่เคยได้ดูที่แปลงเดิมคุณได้ดูที่หลายๆแปลงไปตรงนั้นทีไปตรงนี้ทีมีบ้านหลังนี้มาฝากขายเฮ้ยเราก็แบบมันมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแบบเราอยากไปอย่างเงี้ยค่ะอยากไปอยากตื่นแต่เช้ามาอยากมีนัดจังเลยอยากตอนแรกเนี่ยมีคนนัดเราอ่ะแค่วันละ1เคสเราก็ดีใจแล้วแต่หลังจากนั้นมันก็ขยับขึ้นมาเป็นวันละ2เคสเช้านัดบ่ายนัดหลังจากนั้นก็เป็น3 4 5จนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะค่ะจากที่เป็นผู้หญิงเอวบางร่างน้อยตายทำคอสเมติกทำเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วไปดูที่ค่ะร้อนก็ร้อนอากาศบ้านเรากันดารฝุ่นไม่ดิฉันนึกภาพให้แฟนรายการมันไม่น่าจะใช่คุณนะคือตอนแรกอ่ะเราก็ยังปรับตัวไม่ได้นะตอนแรกยังใส่กระโปรงอยู่เลยว่าเออไหวไหมเฮ้ยเรายังใส่กระโปรงอยู่เลยขาวๆตัวขาวๆแล้วใส่กระโปรงแล้วขับรถไปก็ไปดูที่อย่างเงี้ยค่ะก็แบบเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรนะในอารมณ์นั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราบุคลิกเราเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่กระโปรงชุดแสกเดินหน่วยนาดลงไปเงี้ยก็ไปดูที่นู่นนี่นั่นอะไรก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันก็มดกัดหญ้าเกี่ยวใช่เพราะมันต้องน้ำที่มันก็ไม่ใช่ว่าจะติดถนนใหญ่ใช่ค่ะที่ฉันไปหมดค่ะข้างในค่ะที่นาที่ฉันก็ไปเก่งมากเลยเนาะที่ฉันก็ไปดูเขียดโอ้ไม่ใช่ที่ฉันก็ไปหมดเขียดคือสัตว์ชนิดนึงค่ะน่ารักทีนี้ก็ดิฉันก็แบบว่าไปหมดอ่ะนะคะแล้วทีนี้มาแล้วก็เอ้ยเราแต่งตัวไม่ถูกนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเริ่มแบบมันไม่ลุยอ่ะใช่มั้ยเริ่มมันแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะแล้วทีนี้คือลูกเราอ่ะคนมองบอกว่าเขาเข้าใจว่าเราอ่ะเป็นครูเธอฉันเป็นคนเรียบร้อยไงเธอแบบว่าฉันแต่งตัวอะไรก็ดูเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังใครที่ดูแลอยู่ดิฉันหลับตาไปข้างนึงค่ะฉันเป็นคนเรียบร้อยไงฉันก็บอกว่าฉันเป็นคุณครูเข้าใจไหมคือว่าอ๋อคุณครูเรามาเป็นได้น่าอย่างนี้นะตัวเองเข้าใจไหมคือฟิลลิ่งนะฉันก็ว่าฉันเป็นครูเหรอฉันก็ไม่ได้เป็นนะฉันก็เป็นเขาก็ให้เกียรติเนาะใช่เป็นแม่พิมพ์ของชาติแต่ฉันตัวคนไม่เป็นไงเธอฉันก็แบบว่าเออฉันเป็นนายหน้าน่ะฉันก็ต้องเป็นลูกที่นายหน้าฉันก็เลยรีบมาเปลี่ยนตัวเริ่มเปลี่ยนบุคลิกตัวเองใช่ใส่กางเกงใส่เสื้อเชิ้ตพับแขนใช่ค่ะรองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยค่ะดำตอนนั้นอ่ะ2ปีแรกอ่ะดำแล้วนึกถึงบอกว่าแล้วมันกลายเป็นงานสนุกทุกวันอยากตื่นมาเจอกับลูกค้าเจอเคสใหม่ๆทุกวันเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนถ้าพูดตรงๆเนาะเพราะเราเป็นคนตรงก็คือมันมีผลการตอบรับที่ดีแค่แบบพอเราเริ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็มียอดขายเลยในเดือนนึงอ่ะของอุ้มจะขายได้เลยนะก็คือประมาณ4หลังต่อเดือนซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นทำได้มากได้น้อยแต่สำหรับเราโอเคตอนนั้นอุ้มวันวรินก็คืออุ้มคนเดียวก่อนคนเดียวก่อนเป็นเซลล์เป็นเพอร์ซันอลเดียวๆใช่ใช่มีประมาณ4เคสต่อเดือนเพราะนั้นในปีแรกอ่ะปิดผลงานไปที่ประมาณ34หลังในปีแรก wow. ในปี57อ่ะนี่คุณจดไว้ตลอดอ๋อแน่นอนค่ะดิฉันจะเพราะว่าต้องดูถึงความก้าวหน้าของตัวคือมันอยู่ในหลักของความสำเร็จแล้วมันก็แบบว่าในปีแรกอ่ะมันจะมีรายได้ต่อเดือนตกเฉลี่ยต่อเดือนนะคะก็ประมาณเดือนละแสนเพราะว่าบางเดือนก็ได้ 50,000 70,000 บางเดือนได้แสนกว่าบางเดือนได้ 200,000 จากที่เริ่มต้นคือไม่มีอะไรเลยใช่มันก็เลยแบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพนี้มันมหัศจรรย์ว่ะมันได้เงินแล้วแบบเงินมันมาเยอะมากค่ะไอความรู้สึกเราถามว่าคุณใช้เทคนิคไหนที่ทำให้ในเมื่อคุณไม่เคยลงเล่นสนามนี้เลยแล้วคุณมาเล่นแล้วคุณเป็นผู้หญิงด้วยนะค่ะความเชื่อมั่นเชื่อใจลูกค้าคุณให้เขากลับไปยังไงมันมีเทคนิคไหมฮะบางคนก็จะบอกเอ้ยอาจจะมีเจ้านี้อยู่แล้วมีเจ้า A B C อยู่ดีเป็นบอสอุ้มมาทำไมต้องเป็นบอสอุ้มมันวางกลยุทธ์ตรงนี้ตรงไหนเรามีความแทรกการตลาดยังไงเราถ่ายทอดจากความเป็นจริงคือเราถ่ายทอดจากความเป็นจริง
คือเราไปดูที่เนี่ยเราก็ต้องไปดูด้วยตัวเองเวลาเราถ่ายทอดลงไปใน Facebook ที่เป็นตัวหนังสืออ่ะมันจะอินออกมาเลยนะคะว่าที่แปลงเนี้ยมันสวยมากหรือที่แปลงนี้สวยระดับไหนหรือมันเป็นการถ่ายทอดจากสิ่งที่เรามองเห็นอ่ะลงไปในตัวหนังสือใน Facebook ซื่อสัตย์ใช่กับข้อมูลตรงมาให้ข้อมูลแล้วก็เป็นเหมือนว่าเราจะคิดเสมอว่าคนที่มาอ่านเราอ่ะหรือว่าคนที่เขาสนใจอ่ะให้เขาคิดเสมอเหมือนว่าเราอ่ะคือญาติคนนึงหรือเราเป็นตัวแทนเขาคนนึงที่จะบอกเขาว่าเฮ้ยพี่หลังเนี้ยโอเคสวยนะอุ้มว่าโอเคสิ่งแวดล้อมใช้ได้ดินแปลงนี้โอเคนะดินตรงนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามีจุดเด่นมีจุดด้อยอะไรเราจะเป็นคนเหมือนเป็นคอนซัลท์อ่ะค่ะเป็นที่ปรึกษาให้เขาคอยบอกเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่คิดแต่แบบว่าไอ้ต้องพูดยังไงก็ได้ให้ได้เงินมามันจะต่างกันสิ้นเชิงกับตอนที่เราเป็นเซลล์อะตอนที่เราเป็นเซลล์เราจะพูดอะไรก็ได้ให้เราขายของได้แต่ตัวนี้ไม่ใช่แต่ตัวนี้แบบว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราพูดอะไรที่มันผิดอะมันจะกิลตี้ไปตลอดชีวิตเราเลยสมมุติว่าเขาตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้แต่เราตั๋วเขาอะเราโกหกเขาอะว่ามันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ยอดมาพอสุดท้ายมาก็คิดดูอ่ะเขาจะต้องอยู่บ้านหลังนี้ไปอีกกี่ปีอ่ะลูกหลานเขาอีกอ่ะมันรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราไม่กล้าแม้กระทั่งจะโกหกเขาแม้แต่คำเดียวหรือพูดอะไรก็ได้โน้มน้าวให้เขาซื้อกับเราอ่ะเพียงแค่อยากจะได้ยอดโดยที่กลบข้อเสียของเราเลยบอกว่าเฮ้ยตรงไปตรงมาเราเจออะไรเราก็บอกเขาไม่ต้องกลัวเงินไม่เคยคำนวณก่อนคอมมิชชั่น 3% ไม่เคยคำนวณว่าหลังนี้จะได้เท่าไหร่ค่ะทำไปก่อนแล้วเงินจะตามมาเองแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนก็เสียงตอบรับจากลูกค้าในช่วงปี2ปีแรกเขาจะบอกว่าแค่ฟังโทรศัพท์เวลาเราคุยกับเขาอะเขาบอกว่ารู้สึกจริงใจดีตรงไปตรงมาเราไม่ได้พูดว่าอ่ะเสียต้องซื้อนะคะเก็ตๆประมาณเสียง2เสียง3อ่ะเข้าใจป่ะลินซี่คือฉันก็พูดตรงๆไปแบบเนี้ยฉันปรบมือให้คุณก่อนค่ะปรบมือเพราะว่าเราจะยังมีประเด็นถามต่อยังไม่จบอยู่แค่นี้เนี่ยไหนก็ให้เกียรติคิวทองมาแล้ววันนี้จะพูดถึงตัวบริษัทแล้วก็พูดถึงตัวโซเชียลมีทั้ง .com มีเว็บไซต์เนาะแล้วก็มีการตอบโจทย์ลูกค้าต่างๆมีกิจกรรมมี PR มี CSR ใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมาเจาะกันอีกว่าในวันนี้มาแล้วเนี่ยจะมีธุรกิจอะไรใหม่ไหมหรือว่าอัปเดตล่าสุดของวันวลินคืออะไรต้องติดตามทีนี้พอหลังจากที่เริ่มมีบัดเจ็ตเริ่มสนุกดำหน่อยร้อนหน่อยก็ทนตอนนั้นดูขี้เหร่มากเป็นคนละคนใครเห็นใครก็ตกใจแต่เขาไม่กล้าเขาไม่กล้านะบางคนไม่กล้าแม้จะทักเราบอกว่าเฮ้ยอ้วนไปไหมเลยเขาไม่เคยพูดเลยนะดำไปไหมอ้วนไปไหมไม่มีใครกล้าพูดความเป็นผู้หญิงเนาะขอพูดอย่างเงี้ยกับนายหน้าขออนุญาตเรียกอย่างนี้ก่อนตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตอนนั้นนะมีปัญหาไหมตัวเองมีปัญหาทั้งในตัวเองไหมกับธุรกิจมีไหมคุณเข้าไปแทรกในธุรกิจหรือว่ามันมีบล็อกเกอร์แบบนี้อยู่แล้วเยอะในอุบลมีค่ะคือจุดประเด็นหนึ่งที่เราตัดสินใจเป็นบล็อกเกอร์ประมาณ2ปีแรกเราทำคนเดียวใช่ไหมคะ uh-huh. เราทำคนเดียวก่อนแล้วเรามั่นใจว่าโอเคงานนี้ใช่เราก็เริ่มทำทีมก็คือเริ่มชวนคนนั้นคนนี้มาทำชวนคนนั้นคนนี้มาทำว่าทำด้วยกันไหมหรือว่าลองทำดูด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเราตรงนั้นอ่ะมันก็เกิดเป็นแบรนด์ของเราขึ้นมาซึ่งแบรนด์ของอุ้มน่ะมาตั้งแต่ตอน8เดือนที่ทำนะทำคนเดียวอ่ะในประมาณปลายปี57อ่ะอุ้มเริ่มทำแบรนด์เพียงแค่สงสัยแค่คำเดียวเอะใจแค่คำเดียวว่าเฮ้ยทำไมป้ายอ่ะมันต้องเป็นป้ายขายสีแดงขาวเท่านั้นหมายถึงว่าป้ายของเจ้าอื่นของเจ้าอื่นเวลาเราไปอะค่ะขายที่ดินแปลงนี้ขาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสีแดงขาวทำไมจะต้องเป็นสีนี้แล้วสีนี้โอเคมันเตะตานะแต่ทำไมมันดูน่ากลัวเวลาเราโทรไปแล้วแบบทำไมเสียงคนตอบกลับมาจะต้องแบบดุอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอะได้ขายอะเราอะก็จะเปลี่ยนสีเราก็เลยเป็นที่มาว่าเราใช้สีเขียวคุณเอาจากความต้องการของคนนั่นแหละคุณไปเจอปัญหาไงฮะก็เหมือนว่าตัวคุณเองคุณบอกว่าคุณซื่อสัตย์กับลูกค้าดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนคุณก็บอกลูกค้าไปตรงๆลูกค้าจะเป็นคนเลือกเองใช่ค่ะแล้วก็มีส่วนดีมหากบลบอะไรก็ว่าไปถูกไหมฮะเราซื่อสัตย์กับลูกค้าเพราะตรงเนี้ยที่จะทำให้มาเป็นคุณถึงทุกวันนี้จากที่ทุนน่ะคือมันไม่มีเลยจนกระทั่งทุกวันนี้คุณ34ล้านรวมกลมๆที่บอกไปแล้วก็เห็นรูปถ้าใครดูไลฟ์ก็จะเห็นวันวลินแล้วไอ้ตัวตุ๊กตานี่มาจากไหนฮะตุ๊กตานี่เป็นตัวของอุ้มเองก็คือคุณตั้งใจจะทำอย่างนี้อยู่แล้วคือดิฉันน่ะชอบติดตามแบบคล้ายๆว่าฉันจะไม่ค่อยตกเทรนด์นะโดยปกติดิฉันจะพยายามแบบว่าเกาะติดนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นนี่นะคะอะไรประมาณนี้คือแบบประมาณว่าตอนที่ทำป้ายเขียวใช่ไหมคะก็เริ่มคิดในใจแล้วว่าเราจะต้องมีโลโก้ของเราขึ้นมาที่แสดงเป็นตัวตนของเราตอนนั้นก็คิดแค่ว่าจะเอาหน้าตัวเองเหมือนเดิมนะนี่ไงก็เราจะถามว่าทำไมไม่ใช้หน้าตัวเองถ่ายสวยๆแล้วก็ยิ้มอุ้มเพราะว่าความจริงตอนนั้นดิฉันไม่สวยไงคะ
ตอนนั้นดิฉันอ้วนดำไงคะแล้วดิฉันรู้สึกว่าถ้าคนเห็นเขาจะบอกว่าในรูปทำไมมันสวยขนาดนี้ตัวจริงขี้หายแท้คืออารมณ์ประมาณนี้ก็เลยมาเป็นตุ๊กตาโฟโต้ช็อปแล้วทีนี้ที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันทำให้เข้าถึงคนได้ง่ายกว่าคำว่านายหน้าเนี่ยมันดูน่ากลัวสำหรับณตอนนั้นนะมันตอนนั้นมันดูเป็นเหมือนในมุมดิฉันก็คือเหมือนมีเรื่องกลเรื่องไม่เล่ห์เหลี่ยมค่ะเล่ห์เหลี่ยมเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีแต่มาเอาแมนจ้าอันนั้นก็เป็นเงินอันนี้ก็เป็นเงินบอแล้วจักเถื่อจ้าใช่ไหมค่ะแต่คุณรุ่มไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ทำคุณรุ่มทำไมถึงคิดว่าเป็นตุ๊กตาทำไมไม่คิดถึงเป็นอย่างอื่นน่าตุ๊กตาเนี่ยเป็นอะไรที่สื่อได้หมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายอายุมากอายุน้อยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทอล์กในช่วงปีนั้นๆที่ว่าป้ายเราอ่ะมีตุ๊กตามีก็มีจะมีคนหัวเราะแบบว่าเฮ้ยคอยกันนึกว่าขายขนมมันเป็นเทรนเธอเพราะว่ามีเธอเจ้าแรกอ่ะที่เป็นตุ๊กตาใช่แล้วเธอก็มีมาสคอตด้วยนะเป็นตุ๊กตาใส่จริงๆในงานเอาคนเข้าไปใส่ข้างในแล้วมีหัวเป็นวันวลินเมื่อกี้ตัวใหญ่ๆเดินในงานเวลาเธอไปออกอีเวนต์น่ะคุณบอสพอมันเป็นโลโก้ใช่ไหมคะเป็นโลโก้เสร็จปุ๊บมันก็ต่อยอดตอนนั้นก็ไลน์เนี่ยเขาก็เริ่มไลน์แอปพลิเคชันไลน์ก็เริ่มเข้ามาคนก็ชอบเล่นไลน์เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เริ่มมีสติกเกอร์เนาะเราก็บอกว่าเฮ้ยสติกเกอร์ของคนอื่นก็คือของคนอื่นไหมอ่ะมันน่าจะเป็นสติกเกอร์ของเราทำได้เปล่าวะตานี่มันแบบคุณคิดแบบธุรกิจเลยอ่ะคุณคิดแบบธุรกิจจริงๆอ่ะเออเนี่ยฉันใส่แบบอารมณ์มาเรื่องจริงอ่ะอ่ะมาบอลก็เลยทำสติกเกอร์ไลน์ของตัวเองชื่อมิสอุ้มก็จ้างที่กรุงเทพเขาทำให้น้องเขาก็เสกให้ประมาณแค่อาทิตย์เดียวจบละเขาเขียนมาเขาบอกว่าไม่มีเขาก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วเขาก็ทำเขาสนุกอะค่ะเขาก็เลยออกแบบมาบอกว่าเฮ้ยมิสอุ้มต้องเป็นแบบนี้นะต้องใส่หมวกนะต้องใส่กางเกงต้องใส่เสื้อเชิ้ตถ้าเชิ้ตอะเปลี่ยนให้ก่อนให้หน่อยก็ได้สีเขียวสีฟ้าสีอะไรก็เขียนไปมันเป็นแบบนี้แบบแรกเลยมันเป็น40คาแรคเตอร์มิสที่ดีสื่อภาพใช่ค่ะแล้วมาเป็นบริษัทแล้วมีน้องๆมาร่วมยังไงฮะทีนี้งานเราอะมันไม่ได้จบแค่นั้นงานขายอะบางทีแต่ก่อนอะเราทำก็แค่ว่างานซื้อมาขายไปใช่ไหมคะงานจำนองกับขายฝากที่ทำจบไปนั่งนานแล้วคือไม่ทำคือเรารู้ว่ามันไม่ใช่เวเราก็คือเราอะอยากทำงานแบบขายไปแล้วก็จบไม่อยากให้มาตามดอกเบี้ยตามนู่นนี่นั่นเนาะเราก็เลยสต็อปตัวงานนายหน้าสำหรับงานจำนองขายฝากแล้วเราก็มาโฟกัสที่งานขายเพราะเราก็งานขายเราก็ทำได้ตัวเลขได้โอเคมากเลยนะเราก็มาโฟกัสตรงนี้แล้วก็เลยตัดสินใจทำงานขายพอทำงานขายมันไม่ได้ขายเงินสดเพียงอย่างเดียวถูกไหมคะมันก็จะมีเรื่องของสินเชื่อธนาคารที่ลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องไปเดินเรื่องเองเรารู้สึกว่าทำไมเขาซื้อกับเราแล้วทำไมบริการตรงนั้นมันไม่มีอ่ะมันควรจะเป็นหน้าที่ของเราไหมอ่ะอะไรเงี้ยในตอนนั้นน่ะตอนที่เริ่มตั้งบริษัทและเริ่มจะมีคนเข้ามาความต้องการของคนในอุบลที่มาหาคุณต้องการอะไรบ้างให้เช่าขายฝากอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าความขายบ้าน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 อย่างเดียวซื้อบ้านขายบ้านอารมณ์ประมาณนี้คือจุดเด่นของวันวลินที่เป็นเพอร์ซันแนลส่วนตัวมาก่อนนะคือเราอาจจะเด่นในเรื่องของการขายบ้านมือสองเราโตมาจากบ้านมือสอง 100% ใช้คำว่า 100% เลยที่ดินน่ะอุ้มแทบขายไม่ได้เลยในปีแรกอ่ะจำได้ขายอยู่แค่ประมาณแค่ 4-5 แปลงแค่นั้นเองที่เหลือจะเป็นสิ่งปลูกสร้างก็คือมีบ้านแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือฟิลของเราเราชอบขายบ้านทำไมเราอยากขายบ้านเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนไม่มีบ้านเราเป็นคนจากที่อื่นเราไม่มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองเราก็รู้สึกว่าเวลาเราจะไปเลือกบ้านเนี่ยมันจะใส่ฟีลลิ่งของเราอะเข้าไปว่าเฮ้ยบ้านอะถ้าฉันจะอยู่ฉันก็ต้องประมาณนี้ไหมประมาณนี้เราคิดเผื่อคนอื่นๆไปด้วยในมุมมองของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นของเราก็เราก็เลยโตมาจากการขายบ้านมือสองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขของเราส่วนใหญ่ 95% เป็นบ้านมือสองแล้วลูกค้าก็เลยติดตามเรามาว่าเออคุณอุ้มนะถ้าอุ้มขายเนี่ยก็คือถ้าอันไหนแกโพสเนี่ยจะเป็นบ้านหนึ่งราคาถูกเป็นบ้านราคาที่จับต้องได้บ้านสภาพโอเคแล้วก็ถามอะไรแกก็ตอบได้หมดแกช่วยทำจนจบว่างั้นเถอะประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้พอมาเป็นบริษัทเริ่มแรกเลยมีกี่คนรับมาตอนแรกคนเดียวคือน้องนุ่นนุ่นมันธนาค่ะน้องนุ่นเนี่ยอาราเล่เนี่ยก็จะเป็นพนักงานคนแรกที่เข้ามาสมัครคนแรกแล้วก็รับเลยรับนางเลยก็คือตอนนั้นคือเราทำงานตอนนี้ยังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวตอนนี้มีกี่คนจะได้โล่แล้วล่ะค่ะนุ่นนะคะก็แบบว่าคือนุ่นเนี่ยเป็นจริงๆเป็นพนักงานแต่เรารักน้องมากจนแบบว่าเราคิดว่าคือเขาเป็นน้องเราอะนะง่ายๆทีนี้ตัวของนุ่นเนี่ยเรามาช่วยทำกันตอนแรกยังจำได้เลยว่านุ่นอยู่ออฟฟิศแต่เราเนี่ยยังออกตะเวนเหมือนเดิมก็ให้นุ่นอยู่เผื่อลูกค้าบล็อกเข้ามาหรือโทรหรืออะไรก็ไม่สะดวกใช่ค่ะเราวิ่งทำธนาคารไม่ทันเพราะไหนจะต้องไปขายออกไปดูที่ต้องไปสำนักงานที่ดินต้องไปธนาคารทำงานไม่ทันก็เลยเริ่มรับสมัครเข้ามาอุปสรรค
มายถึงว่าอุปสรรคในการขายไม่ว่าจะเป็นขายบ้านหลังที่2หลังที่3หรือก็ตามอุปสรรคมันคือไม่มีใครที่ชํานาญเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางธุรกรรมพวกนี้ถูกไหมสมัยนั้นมันไม่มีกูรูเหมือนคุณน่ะดิฉันคิดว่าเป็นอย่างนั้นดิฉันก็คือแบบเหมือนเรามองหาจุดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเนาะว่าจริงๆแล้วอ่ะใน1คนอ่ะถ้าเขาจะซื้อบ้านอ่ะเขาต้องการอะไรก็แค่นั้นเองก็ตอบตามที่ลูกค้าเขาต้องการยากลำบากแค่ไหนบนเส้นทางนี้คุณต้องเสาะแสวงหาเองถามไปกับบอกเองต้องเจอเองเหรอมีเคสเด็ดๆเล่าให้ฟังบ้างมั้ยเคสเด็ดเยอะค่ะเดสลติเยอะมากแต่ทีนี้ก็แบบว่าเราก็มีความรู้สึกว่าตัวความรู้อ่ะนะคะองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้มากๆคือการออกไปดูที่ดูที่นะก็เลยบอกกับทีมงานทุกคนว่าถ้าดูที่ไม่ถึง100แปลงหรือนำเสนอขายไม่ถึง100แปลงอย่าเพิ่งท้ออย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากคนก็จะล้มเลิกออกก็คือหมายถึงว่าพอสัก5สัก10ได้บ้างไม่เอาบ่ได้แล้วขายบ่ได้เศร้าอะไรประมาณนั้นนะคะเศร้าใจกับเศร้าจังแต่บอสอุ้มก็ต้องบอกต่อไปว่าสู้ต่อสู้ต่อให้กำลังใจมันไม่มีอะไรก็คือแค่มันสนุกกับมันแค่นั้นเองแล้วเก็บเขาเรียกว่าเก็บแม้กระทั่งกลิ่นน่ะเต็งเข้าใจป่ะเวลาเราไปขายที่นาน่ะกลิ่นนาเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยยังต้องจำเลยทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยตัววอลลุ่มของการขายได้ไม่ขายได้ความต้องการของคนที่อยากจะมาใช้บริการวันวลินน่ะมันขึ้นกับเศรษฐกิจด้วยมั้ยหรือว่าช่วงเศรษฐกิจดีจะไม่ค่อยมีหรือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีถึงจะขายบ้านเยอะอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่เราว่าโอเคมากเลยนะไม่ว่าจะเศรษฐกิจดีไม่ดีเขาก็ยังอยู่ของเขาเขาก็ปรับของเขาแค่มันเป็นเหมือนนาฬิกาทรายอ่ะกลับไปกลับมาแค่นั้นเองในช่วงเศรษฐกิจดีคนก็มีเงินจะซื้อใช่ไหมคะก็ยิ่งสนุกสนานเพราะว่าคนกำลังซื้อเยอะเราก็อุ้ยดูทางไปมาหาสนับสนุนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะคนที่จำเป็นจะต้องใช้เงินเขาก็จะเอาทรัพย์สวยๆของเขาออกมานะคะซึ่งงานอสังหาริมทรัพย์อย่างงานนายหน้าเนี่ยทำงานตามสถิติถ้าคุณมีทรัพย์เยอะคุณมีโอกาสได้ขายได้เยอะบางคนมีทรัพย์แค่ประมาณมีทรัพย์เพื่อขายค่ะประมาณไม่ถึง10ชิ้นแต่กลบ่นอยู่นั่นแล้วว่าขายไม่ได้จักเทือขายไม่ได้จักเทืออะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ถูกคุณมีของให้เลือก10อะแต่วันวลินมีให้เลือกเป็นพันอะเอาไหนอะค่ะถูกปะแล้วพอหลังจากที่บอสอุ้มทำแบบนี้เริ่มมีพนักงานน้องนุ่นจ้ะคนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจับ5มาชน10ยังไงจนถึงเปิดเป็นบริษัทขึ้นมาคือพอเรามีนุ่นนี่แหละเป็นเคสสตัดดี้ที่ว่าเอ้ยเด็กเนาะเราก็มุมมองของเรานึกถึงตอนที่เรามาทำงานใหม่ๆเราก็อยากทำงานกับบริษัทที่มีสวัสดิการมีหยุดมีนุ่นนี่นั่นเราจะมาทำเป็นแบบห้างร้านธรรมดาไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วตอนนั้นอ่ะมันเริ่มจากการที่ว่าผู้คนข้างนอกก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มแบบให้เกียรติเราในการขายโครงการแต่ที่งานขายโครงการเนี่ยลำพังมันเป็นโบรกเกอร์เพอร์ซันแนลเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะภาษีโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นบริษัทมันจะดูดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้พนักงานของเรามั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยบอสซุ่มเอาจริงนะเจ๊เอาจริงนะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบมาขายกันเล่นๆแบบพอให้เธอทำไปแค่นี้อย่างเงี้ยไม่ใช่เราก็ต้องคือมันทำมาแล้วอ่ะก็ต้องลุยต่อแล้วลุยให้มันสุดๆอ่ะเนาะก็ประมาณนั้นแล้วทีนี้เราก็เลยตัดสินใจเปิดบริษัทช่วงกลางเดือนมิถุนายนปี2560ข้อมูลคุณเป๊ะมากคุณจำได้ค่ะค่ะค่ะเดือนเกิดค่ะเดือนเกิดคือดิฉันเปิดเดือนเกิดเพราะเปิดเดือนเกิดแล้วจ้ะใช่ค่ะเปิดเดือนเกิดค่ะค่ะออฟฟิศแรกสถานที่แรกอยู่ไหนคะอยู่ปั๊มน้ำมันปตท.บูรพาค่ะบูรพาในตรงสะพานเกลียงนึกออกแล้วตรงสะพาน100ปี100ปีจ้ะค่ะแล้วมันเริ่มโตมาเรื่อยๆแล้วตัวของบอสอุ้มเองดูทิศทางยังไงฮะใช้หลักการดูทิศทางบริหารคนตอนนี้พนักงานน้องๆอยู่ในเครือของวันวลินกี่คนฮะถ้าเป็นพนักงานประจำที่อยู่ด้วยกันก็จะอยู่ประมาณ9คนค่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เป็นพาร์ทไทม์ที่ทำงานกับวันวลินในเป็นพาร์ทไทม์ของบริษัทเนาะก็ประมาณอีก20คนค่ะค่ะ อย่างเว็บไซต์เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้คุณรู้บอกเว็บไซต์ www.wanvalin.com เลยไหมฮะ .co.th .co.th ก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ค่ะประมาณอย่างนี้แล้วก็จะมีหลากหลายก็คือให้ลูกค้าเข้าไปเลือกเข้าไปเลือกได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะในเว็บไซต์เราเขาก็จะดูได้ว่า
ใครต้องการเหมือนว่าเป็นแหล่งรวมอ่ะใช่ค่ะเหมือนเราเป็นที่ช้อปปิ้งอ่ะใช่ค่ะอยากได้บ้านก็ไล่ดูว่าบ้านหลังไหนเป็นยังไงอยู่ในเว็บไซต์ถูกไหมฮะออกมาอย่างนี้อันนี้ใครเป็นคนทำให้ฮะก็มีตัวนี้จะมีน้องที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วจะมีน้องที่เป็นฟรีแลนซ์ทำให้เขาจะทำเป็นพวกดูแลเว็บไซต์ให้เราแล้วก็ทำเป็นพวกสื่อโฆษณานะคะพวกแอด Facebook ต่างๆจะมีอยู่2คนที่คอยดูแลตรงนี้อยู่มันเร็วอ่ะมันเร็วและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานีมันเอื้อให้เติบโตได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะจริงๆมันไปมากกว่านี้ได้อีกถ้าเอาแบบเอาทุกเม็ดอ่ะเนาะทุกเม็ดของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นบุคคลเอ่ยทั้งเป็นบริษัทเอ่ยในอุบลเนี่ยมารวมแล้วมันเยอะมากเลยนะคะวิลินซี่ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันทุกนายหน้าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นนายหน้าแบบไม่มีสังกัดหรืออะไรเงี้ยเขาก็ตั้งใจนะเขาก็เป็นเหมือนเราตอนที่เราเป็นตอนนั้นใช่ค่ะมันเยอะมากๆในความคิดเราเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยจะแข่งกันขายไม่ต้องตอนแรกก็คิดตอนที่เราทำว่ามันจะแบ่งกันยังไงใช่ตอนแรกที่เราแบบว่า CSR ตอนที่สอนงานอาชีพในหน้าค่ะมีคนหัวเราะเราบอกว่าเฮ้ยสอนทำไมอะไรเงี้ยสอนไปเขาก็มาแข่งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาแข่งมาแย่งแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีของเราก็ต้องให้ใช่จำได้ว่ามีคุณเคยจัดสัมมนาใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสอนอสังหาในหน้าอสังหาในหน้าว่าเทคนิคกลยุทธ์อะไรเงี้ยอ่ะถ้าเอาอย่างเงี้ยตอนเราออกไลฟ์อยู่แล้วมีคนอยากจะมาสมัครงานหรือมาเรียนรู้เนี่ยเยอะค่ะคุณสมบัติคือยังไงฮะจะต้องยังไงฮะจริงๆไม่ได้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าให้เราให้โอกาสมากกว่ามากกว่าเลยนะเราไม่ได้มองอย่างอื่นเลยอันนี้พูดจริงๆเพศหญิงเพศชายใช่เราทุกเพศได้หมดได้ขอให้มีใจรักขอให้แต่มีใจจริงแต่ว่าส่วนใหญ่จะคือเขาต้องการมาหาตัวเองมากกว่าว่ามันจะใช่สำหรับเขาไหมซึ่งเราก็จะแบบว่าไม่ให้เขาเสียเวลามากนะคะถ้าเกิดว่าเขาออกไปตากแดดแล้วเขารู้สึกฉันเกลียดแดดฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะฉันไม่ชอบฉันไม่อยากตัวดำฉันอยากขายแบบโพสขายสวยๆ อะไรเงี้ยเราก็จะสอนเขาเราจะดูค่อยๆดูแต่มันไม่ได้ดูได้แค่แป๊บเดียวไงมันต้องใช้เวลาคุยกันไปก่อนดูงานเขาไปก่อนว่าเอ้ยคนนี้หน่วยการโอเคไหมบางคนน่ะเก่งการออกตลาดบางคนเก่งการตอบคำถามที่อยู่ในอินดอร์ก็คือแบบตอบใน Facebook ในอะไรเงี้ยค่ะไม่ออกแดดไม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า2คนก็จะมีความแตกต่างที่ชัดเจนทักษะคนออกพื้นที่จะเจ๋งกว่าอยู่แล้วค่ะค่ะก็คือเครือข่ายก็คือใช้บริษัทเป็นเซ็นเตอร์ใช่ค่ะถูกมั้ยก็จะมีคอลเซ็นเตอร์เอาไว้รอรับสายลูกค้าต่างๆรวมไปถึงผู้ที่ดูแลโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้ง Facebook ทั้ง .com เมื่อสักครู่ .co.th เมื่อสักครู่ของวันวลินเองแล้วก็มีหน่วยที่จะออกไปดูจริงถ่ายภาพจริงติดป้ายางานพื้นฐานนะคะคุณวลินซี่มันเป็นงานพื้นฐานก็ถ้าใครไปในจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่ไหนที่ทางบอสอุ้มกิจการทุเรศก็เรียกว่ากิจกรรมของบอสอุ้มไปก็จะเป็นรูปบ้านนี้ขายก็จะเป็นป้ายขนาดครึ่งเกือบครึ่งเมตรอ่ะ35หรือ45เซนประมาณนี้แล้วก็จะเป็นรูปโลโก้แล้วก็บอกว่าขายถูกไหมฮะก็จะเป็นไปแปะแปะทีนี้ถามว่าอย่างสู้ว่าเราอ่ะมีบ้านอยากให้เช่าถามว่าเราก็แค่ติดป้ายหน้าบ้านเราอ่ะทำไมต้องมาใช้คุณน่ะตอนนี้เนาะเท่าที่ทำมาเนี่ยก็คืองานเช่าอ่ะมีความต้องการจากลูกค้าน่ะสูงมากหมายถึงคนต้องการเช่าต้องการหาคนมาเช่าไม่ no คนต้องการเช่าบ้านอ่ะสูงอ๋อเหรอมากกว่ามากกว่าที่จะมีบ้านให้เช่าอ๋อตายแล้วดิฉันกับคิดว่ามีบ้านปล่อยเช่าแต่3เดือนแล้วก็ยังไม่มีใครมาเช่าเลยไม่เป็นธุรกิจที่แบบว่าโอ้โหตอนนี้เราว่ามันโตมากเลยนะถ้าใครมีบ้านอย่างเงี้ยหรือว่าทำสิ่งปลูกสร้างที่มาไว้ให้คนเช่าเราว่าจะได้ผลดีมากในช่วงที่เราทำมาเพราะนั้นเวลาเราโพสต์ขายโพสต์ให้เช่าอ่ะจะค่อนข้างเร็วนะคะในตัวนี้ทีนี้มาตอบคำถามคุณลินซี่ตรงที่ว่าทำไมเขาจะต้องมาฝากเราด้วยทั้งที่เขาประกาศเองก็ได้ใช่ไหมคะกรณีคุณจะประกาศเองก็ประกาศไปเถอะไม่เป็นไรอันนั้นเราไม่ยุ่งแต่หมายความว่าในกรณีที่ข้อดีสำหรับการที่ใช้บริการของวันวลินนั่นก็คือเราสกรีนลูกค้าให้สกรีนลูกค้าหมายถึงว่าสกรีนผู้เช่าถูกไหมใช่ค่ะผู้ที่จะมาเช่าบ้านใช่ค่ะอ๋อเหรอเขาเป็นใครทำงานอะไรอยู่กันกี่คนเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะมาอยู่กี่เดือนอะไรเงี้ยค่ะประมาณเรามีหน้าที่ใส่ความต้องการให้กับวันวลินบอกว่าเลี้ยงหมาไม่ได้นะบ้านมันสีใหม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าที่จะให้เช่าบ้านอ่ะมีบ้านให้เช่าอ่ะเราจะถามเขาก่อนว่าคอนเซปต์เขาอ่ะเขาต้องการแบบไหนบางคนบอกไม่เป็นไรเอามาเลยขอให้แต่ได้ค่าเช่าเร็วๆก็โอเคแต่เราอ่ะไม่ได้เอาแค่นั้นฟังแค่นั้นก็จริงแต่เราก็จะต้องคัดให้อีกทีนึงอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราพอจะมีสตุ้งสตังค์เนาะเราไปซื้อบ้านไว้จ้ะแล้วเราก็ให้คุณหาบ้านให้เราค่ะเสร็จแล้วเราก็ให้คุณนั่นแหละ
ปล่อยเช่าให้เราหน่อยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะคุณนี่ไงฉันกำลังจะถามมันอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณควรทำมันวันสต็อปเซอร์วิสคือฉันมีเงินน่ะฉันพอจะมีเงินมีทุนฉันหมุนมาได้ก็ในเมื่อคุณบอกแล้วว่าดีมาตรงนี้มันเยอะแคปตรงนี้มันยังเยอะฉันจะไปซื้อบ้านไว้ก็ให้คุณหาซื้อให้ซื้อเสร็จฉันก็ให้วันวลินนี่แหละดูแลปล่อยเช่าให้ก็มีค่าเปอร์เซ็นต์น้ำร้อนดิฉันทำหมดอะค่ะทำความสะอาดบ้านดิฉันก็ทำซ่อมน้ำไม่ไหลไฟดับอะไรเงี้ยก็ยังพอดูแลให้ได้โอเคคือตัดปัญหาในจุกจิกกวนใจของผู้ให้เช่าได้เลยอะค่ะประมาณนี้เพราะว่าก็ยังเห็นว่าพอเวลาขายได้อย่างนี้เห็นไหมก็จะขึ้นว่าขายแล้วค่ะค่ะบ้านเอื้อทอนขายแล้วออนที่ให้แล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นความมั่นใจแล้วก็เป็นการเล่นลูกล่อลูกชนกับโซเชียลของเราส่วนหนึ่งด้วยแต่จริงๆแล้วพวกนี้มันเกิดมาจากคำถามของเราว่าตอนที่เวลาเราเข้าไปดูในของคนอื่นเนาะที่เขาโพสต์ขายกันอะถ้าในกรณีเราเป็นคนจะเป็นคนซื้อบ้านเนี่ยทำไมไม่บอกว่าแบบมันขายแล้วทำไมไม่มีการบอกกล่าวว่ามันไม่แดงออกมาเป็นคาดว่าประมาณนั้นนะคะคือแค่ตรงนั้นแค่นั้นเองโซเอาแล้วหรืออะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้พอกลไกตัวนั้นมันออกมาปุ๊บมันกลายเป็นกลไกทางการตลาดที่เป็นการที่ทำให้วันวลินมาเป็นทุกวันนี้ก็คือคำว่าปิดเคสคำว่าโซเอาเนี่ยมีแต่วันวลินนะคะปิดเคสนี่ค่ะนี่ไงฉันนี่ว่าดิฉันเนี่ยค่ะปิดเคสเนี่ยค่ะเราทำอย่างนี้เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเราเดินเรามีผลงานจริงเราทำจริงขายได้จริงเราไม่มีโกหกไม่มีไก่กาแล้วก็ยังใช้เทคนิคตั้งแต่แรกก็คือซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับลูกค้าใช่ไม่ใช่แบบว่าพอขายไม่ได้ก็ไปเขียนว่าขายได้มันอายเขาโดยรวมในฐานะที่เป็น CEO อะไรที่เป็นความประทับใจของลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งใช้ใหม่ใช้เก่าและซ้ำอารมณ์จริงใจเป็นหลักนี่แหละค่ะลูกค้าทุกคนก็จะว่าอย่างนี้เลยใช่หนึ่งแต่ตัวที่แบบเด่นเลยนะคะของเราก็คือ 3%เรารับค่าบริการการดูแลตรงนี้ค่ะเพียงแค่ 3% เท่านั้นจากไหนจากยอดจากยอดขายที่ขายได้ที่ขายได้จริงแล้วก็โชว์ยอดจริงใช่หัก 3% จากตรงนั้นจริงไม่มีอะไรไม่มีบวกอันนี้คือจุดนึงที่เรายืนหยัดมาตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นลูกน้องเราหรือว่าทีมงานเราที่เข้ามาเนี่ยเราจะสติ๊กเรื่องนี้มากห้ามบวกห้ามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งบางคนเขาทำไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ถ้าอยู่ในองค์กรของเราคือเราเป็นแบบนี้เพราะมาตรฐานของเราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเดินตามเส้นนี้กับของเรา 3% น่ะกินบ่อยแต่กินนานน่ะดีกว่าไปบวกเขาทำไมอะไรเงี้ยซึ่งเราจะบอกกับทีมงานเสมอว่าบ้านไม่ใช่ของเราหมายถึงทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ของเราเงินที่ซื้อก็ไม่ใช่ของเราเราแค่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราไม่ได้เสียหรือไม่ได้อะไรเลยนะทำหน้าที่ตรงนี้ก็พอ 3% มันเยอะมากแล้วสำหรับตรงนี้ค่ะมาถึงวันนี้บริหารงานอะไรยากสุดในฐานะที่เป็น CEO อะไรยากสุดกับบุคลากรในองค์กรเพราะว่าระดับมาถึงระดับบัดเจ็ตขนาดเนี้ยมันจริงจริงแล้วสำหรับบุคคลเนาะสำหรับบุคคลเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดคือการปรับทัศนคติของคนในทีมงานทำยังไงให้เขาเป็นเหมือนเราตอนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆ คำว่าโลภเนี่ยมันมีอยู่แล้วอันนี้พูดตรงๆเลยนะคำว่าโลภเพราะเราทำงานแล้วมันมีเงินมันเห็นเงินถูกปะเพียงแต่แค่พูดเล่นลิ้นนิดเดียวอะ3% นั้นมันจะไม่ใช่ 3% เพียงคุณแค่เล่นตัวเลขนิดนึงมันจะมากกว่า 3% แต่ทำยังไงซึ่งมันไม่ถูกต้องใช่ใช่มันไม่ถูกต้องทำยังไงให้เขารู้สึกว่า 3% น่ะมันเพียงพอแล้ว 3% มันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะอยู่ในอาชีพนี้ได้นานกว่าคนอื่นทำไมวันวลินอยู่ได้นานเพราะวันวลินยึดมั่นถือมั่นเรื่องนี้ก็34ในปีที่ผ่านมาเดือนไหนสูงสุดเดือนที่สูงสุดจะเป็นเดือนกุมภาของปีที่แล้วใช่เท่าไหร่ฮะบอกได้ด้วยหรอก็เอาคร่าวๆก็ได้ก็บอกได้ก็ประมาณจริงๆมันก็ประมาณแค่50กว่าแค่นั้นเอง50กว่าก็ถือว่าโอเคคือมันจะอยู่ประมาณเนี้ยคือเราก็เลยแบบว่าคุยกันว่าเฮ้ยเราจะผนึกกำลังกันยังไงคือลำพังอ่ะวันวลินน่ะถ้าเราคนเดียวอ่ะเราก็โตได้ระดับนึงเราก็ขายได้นะไม่ใช่เราขายไม่ได้แต่ถ้าเราจะไปไกลกว่านี้เราต้องการช่วยเหลือคนมากกว่านี้ที่ทำให้คนมีบ้านมากกว่านี้รองรับตรงนี้ให้ได้เต็มที่อ่ะมันต้องมีทีมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ทีมเข้ามาเพราะว่าได้โมเดลธุรกิจทั้งในเรื่องขององค์กรเองทั้งในเรื่องของธุรกิจที่ทำอยู่อสังหาริมทรัพย์นายหน้าเอเจนซี่โบรกเกอร์อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นโมเดลแล้วไงเพราะมันก็สามารถขยายศักยภาพได้อีกเพราะเราเห็นช่องถูกป่ะค่ะก็ถึงบอกว่า5 success ของคุณน่าจะสักประมาณ100ล้านใช่ค่ะคือเราตั้งเป้าเป็นประมาณนั้น100แต่เราจะไม่ได้วัดกันเดือนต่อเดือนอ่ะใช่อยู่แต่ทุกที่เราคุยกันก็คือไตรมาสเอาเป็นเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยไตรมาสนี้มันจะต้อง300เพราะฉะนั้นเดือนแรกถ้าสตาร์ทมาอย่างเงี้ยมันประมาณเกือบ40เนาะเกือบ40มันก็ต้องขยับทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานีในปีเนี้ย
จะเป็นยังไงเราสังเกตดูได้ว่ากลุ่มลูกค้ายังมีอีกเยอะที่ต้องการบ้านเนาะที่ต้องการบ้านแล้วทุกคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบว่าอยากได้บ้านคือมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนนะบางลูกค้าบางท่านน่ะก็ชอบแบบบ้านที่เป็นบ้านจัดสรรเพราะว่าอยากได้ฟาซิลิตี้ต่างๆนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเขาอยากได้ความปลอดภัยนู่นนี่นั่นแต่ก็มีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงซึ่งอุ้มว่าเยอะมากนะคะเยอะมากนั่นก็คือต้องการบ้านเดี่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวของบจ.วันวรินทร์บ้านและที่ดินอุบลยังมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งและต้องพัฒนาในสายตาในมุมมองของ CEO บ้างคะของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการแบ็กออฟฟิศค่ะแบ็กออฟฟิศซึ่งการข้อมูลที่มีข้อมูลเราเยอะมากตอนนี้เรามีซับเยอะจริงๆซับจนมันเยอะที่แบบมันกระจายให้กับลูกค้าทุกคนอ่ะได้ไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือจุดอ่อนของเราแต่เราก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นเนาะอุ้มก็จะมีพวกกลุ่มฟรีแลนซ์ข้างนอกค่ะซึ่งก็ได้เหมือนกับเราได้ช่วยเด็กรุ่นใหม่ด้วยค่ะก็เอามาไว้คีย์โพสอะไรให้เราไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทำงานในแต่ละส่วนด้วยแล้วก็เราก็พยายามพัฒนาในส่วนของการตลาดเนาะอย่างเช่นต่อไปก็เราจะพัฒนาตัว YouTube มากขึ้นอย่างเงี้ยมี Channel ของเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นแอคทิวิตี้แล้วก็การนำเสนอผ่านทางช่อง YouTube มากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะในนามของCEOบจ.วันวรินทร์บ้านและที่ดินอุบลอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆรายการคะค่ะเราก็ขอขอบคุณเนาะลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่แบบว่าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หรือท่านที่กำลังจะเป็นลูกค้าของวันวรินทร์นะคะถ้าเกิดว่าสนใจในเรื่องของให้เราดูแลนะคะบริการในส่วนของต้องการซื้อต้องการขายให้เช่าหรืออะไรต่างๆอะค่ะถ้าอันไหนที่เราดูแลไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกภาคภูมิใจที่คุณเลือกเราให้เราเป็นโบรกเกอร์นะคะแล้วก็เราก็จะดูแลไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีความต้องการก็ติดต่อเรากลับมานะคะเพราะว่าออฟฟิศเราก็อยู่ที่ซอยแม่ชีนะคะอันนี้คือออฟฟิศนี่ย้ายมาที่ซอยแม่ชีแล้วออฟฟิศย้ายมาอยู่ซอยแม่ชีแล้วนะคะก็เราตั้งรับเต็มที่นะคะเปิดทำการก็เวลา 9:00 นถึง 17:30 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเจอได้ในช่องทาง Facebook นี่เสิร์ชคำว่าวันวรินทร์ก็เจอเลยภาษาไทยใช่ไหมคะภาษาไทยวันวรินทร์บ้านและที่ดินส่วน YouTube กำลังจะพัฒนาต่อไปให้มีช่องมีชแนลของตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ที่สะกดภาษาอังกฤษวันวรินทร์วันวรินทร์เลยนะคะ .co.th .th นะคะแล้วก็เราก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาคือเรามีความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนที่ลูกค้าต้องการซื้อต้องการขายบ้านเนี่ยให้กว้างมากขึ้นเราก็เลยได้ขยายวงกว้างมากขึ้นนั่นก็คือเราเตรียมขยายไปที่จังหวัดยโสธรนะคะตอนนี้ที่เราทำการตลาดเริ่มทำแล้วนะคะก็มียโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษแล้วก็มุกดาหารหลักๆ ก็จะอยู่ประมาณนี้เอาที่เราแบบเราดูแลไหวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการตลาดแบบนี้คือการตลาดออฟไลน์ที่เราลุยเต็มที่แต่ในออนไลน์เราก็ไม่ทิ้งแล้วมันเป็นแบบออนไลน์เป็นอะไรที่ทำเราโตมาจากออนไลน์จริงๆนะคะแต่ออฟไลน์กับออนไลน์สำหรับท้องถิ่นแบบเราก็ยังไปด้วยกันได้ดีอยู่การติดป้ายการทำงานพื้นฐานอะไรเงี้ยค่ะออนไลน์ของทางเราอ่ะนอกจากจะมี YouTube ที่กำลังเตรียมตัวทำอ่ะนะคะเราก็มีในส่วนของเว็บไซต์ที่มีมากขึ้นแล้วก็มีการแบบในของเพจต่างๆแล้วก็ทีมงานของเราที่ผนึกกำลังกันมากกว่า30คนนะคะเราก็ลุยพร้อมทำเต็มที่ค่ะให้มันเป็นองค์กรที่น่ารักแล้วเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือคนอุบลอย่างเงี้ยให้สมกับที่แบบอุ้มมาอาศัยอยู่ใบบุญอยู่เมืองอุบลเนาะอุ้มก็คิดว่าตัวเนี้ยก็คือตอบแทนได้อุ้มก็ยินดีที่จะตอบแทนค่ะและเคล็ดลับสุดท้ายที่อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าที่อุ้มโตขึ้นมาทุกวันนี้ได้นะคะลูกค้ารักเราและรวมไปจนถึงผู้มีโอกาสและคุณทุกท่านที่เคยสนับสนุนอุ้มมาจนถึงตั้งแต่ต้นๆมาจนถึงวันนี้มีหลายท่านที่เอ็นดูเรารักเราอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยเหลือเรามาอะไรเงี้ยเราขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็แบบอยู่เป็นเหมือนแบบว่าตอนนี้บอแมนคนล้ำปางแล้วสินะมันเป็นคนอุบลแล้วเป็นคนอุบลจริงๆนะค่ะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับบอสอุ้มที่ให้เกียรติทางรายการติ้งให้ต่างนะคะคุณอันทักทายมาทักทายค่ะเยี่ยมมากเลยแชร์10กลุ่มเลยค่ะสุดยอดมากค่ะบอสสุดยอดเลยครับสุดยอดจริงๆตุ๊กตาสวยเท่ครับบอสมาแม้เขาฉันก็ยังเรียกคุณอุ้มว่าบอสอุ้มนะคะ
วันนี้ก็ขออนุญาตแล้วก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าวงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานีความต้องการในการที่อยากจะมีบ้านเช่าบ้านซื้อขายบ้านยังมีอีกเยอะนะเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวรอการแตกลายไปที่ยะโสธรและอื่นๆแล้วก็ขออนุญาตว่าสักเลขสักประมาณเกือบ100ล้านกลับมาคุยกันใหม่อีกรอบนึงทีนี้ก็จะคุยเป็นภาคใหญ่ถึงกลเม็ดเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จร้อยล้านต่อเดือนใช่ไหมคะแล้วแต่คุณนะฮะได้เมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรติค่ะสุดท้ายคุณลาไลหน่อย ลาแล้วนะคะจะเจอกันได้ใหม่กับแกสปิเกอร์ของเราในช่วงติ้งให้ต่างกันได้ออกอากาศเป็นประจำที่ 98.25 เมกะเฮิรตซ์ในช่วง 18 นาฬิกาจนถึง 20 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวรอดูในวีคหน้าจะมีแกสปิเกอร์ไหนมาแต่แพรมๆให้ก่อนว่าใครที่รักสุขภาพต้องรอสำหรับแกสปิเกอร์ในอีกหลายๆที่ดีลไว้ให้แล้ววีคหน้าวีคนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะเรื่องอสังหาริมทรัพย์ได้เวลาล่ำลาจนกว่าจะได้เจอกันใหม่นะคะขอให้มีความสุขมากมายเจอกันในครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วกับบอสอุ้มนะคะลาแล้วสวัสดีค่ะ